ซูเจ้าผู้ทรยศจากอัครสาวกของพระองค์สามปีของการให้การอบรมบ่มความเชื่อแก่บรรดาอัครสาวกพระองค์นั่งรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายกับพวกเขาแต่พวกเขาเองไม่รู้ว่าเป็นการรับประทานอาหารครั้งสุดท้ายหลังจากอาหารมื้อนี้แล้วพวกเขาก็จะกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางพระองค์ประกาศว่าพระองค์จะถูกทรยศจากยูดาสและจะถูกปฏิเสธจากเปโตรแม้เปโตรจะยืนยันว่าจะยอมสละชีวิตเพื่อพระองค์พระคัมภีร์ฉายให้เราเห็นว่าพระองค์จุ่มขนมปังแล้วส่งให้ยูดาสเขาเดินออกไปซาตานเข้าสิงในตัวเขาส่วนกับเปโตรนั้นพระองค์สอนว่าใจเขายังลูเลแม้ทราบว่าพวกเขาจะกระทำอะไรพระองค์ยังให้เขามารับประทานอาหารพร้อมกับพระองค์นี่บ่งบอกว่าพระองค์ให้โอกาสแก่มนุษย์เสมอความไม่จริงใจของเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวเป็นเรื่องน่าขมขื่นที่สุดเป็นโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้าและน่าเจ็บปวดที่สุดที่เราท่านไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยสิ่งเดียวที่เราต้องทำคือทำใจให้อภัยและให้โอกาสการให้อภัยไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่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 พระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์